ต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีของร้องข่าวกับช่วงที่มีชื่อช่วงว่ากทมช่วยด้วยนะครับผมค่ะอันนี้คือ fighting ช้างอยู่ไหนไม่ใช่นั้นช้างอยู่ไหนอย่างนี้ช้างอยู่นี่ครับโอ้ถ้าพูดถึงช้างแล้วก็มีเรื่องน่ากลัวเนาะเวลาคนเข้าไปพวกเขาหยงเขาใหญ่กันเลยที่ล่าสุดมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตใช่ไหมจริงเหรอครับโอ้กรณีเดียวกันหรือเปล่าที่ถูกช้างเหยียบนั่นน่ะเสียใจด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวของเขตแรกอันนี้ไม่ได้มีช้างแต่อย่างใดนะครับมีแต่การพัฒนาเท่านั้นเลยสำหรับเขตสะพานสูงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำครับเขตสะพานสูงครับโดยทางคุณกาญจนาฉาบสุวรรณผู้อำนวยการเขตสะพานสูงนั้นมอบหมายให้กับฝ่ายโยธาครับดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณตรงข้ามซอยกรุงเทพกีฑา35ถนนกรุงเทพปรีดีนะครับเรื่องของฝาท่อเป็นเรื่องที่สำคัญของทางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับเราตรวจสอบและเราเร่งแก้ไขฝาท่อที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดีทุกจุดนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับถ้าจุดใดที่มีการชำรุดสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์1555ครับใช่แล้วค่ะทุกเรื่องนะคะประชาชนเดือดร้อนอะไรแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะไปต่อกันที่เขตปทุมวันบ้างนะคะคราวนี้ไปดูแลช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหานะคะสำนักงานเขตปทุมวันนะคะโดยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคุณสุวรรณีผู้สุวรรณนะคะก็ไปกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไปมอบทุนช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่นะคะโดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้จำนวน4รายมีคุณกิมลีเหมหน้าคุณไซเองแซ่เตียวคุณสุชัยนามีนามนะคะได้รับทุนประกอบอาชีพเป็นเงิน 4,000 บาทต่อรายแล้วก็คุณฉลองเล็กอุดมที่ได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลเป็นเงิน 3,000 บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาทเห็นแบบนี้ต้องกดไลค์ให้เลยคือนอกจากเรื่องของเงินช่วยเหลือสำคัญที่สุดเป็นเรื่องของกำลังใจด้วยนะที่เดินทางไปมอบให้นะคะถูกต้องครับไปต่อกันที่เขตบางซื่อเป็นการล้างทำความสะอาดครับสำหรับเขตบางซื่อนะครับผมโดยทางคุณจุฑารัตน์เทียนชัยมงคลนั้นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณลานวัดและห้องน้ำวัดทองสุทธารามถนนกรุงเทพนนทบุรีครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่มาช่วยกันดูแลนะครับทั้งดูแลกรุงเทพมหานครและดูแลศาสนสถานนะครับให้มีความสะอาดมีความสวยงามนะครับจริงๆแล้วนะทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นจิตอาสาในการช่วยเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอะไรนะขนทรายเข้าวัดเพราะความเชื่อคือเวลาเราไปวัดเมื่อก่อนเนี่ยวัดยังไม่ได้เทปูนเราจะเท้าเปล่ากันด้วยเมื่อก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเหยียบทรายเหยียบดินจากวัดออกมาวัดก็จะมีพื้นที่ต่ำลงเราเลยต้องขนทรายเข้าวัดเพื่อให้วัดนั้นสูงเช่นเดิมถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าขนปูนซีเมนต์เข้าวัดใช่ค่ะสังเกตเวลาไปเปลี่ยนไปใช่ไปทำบุญต่างจังหวัดเนี่ยถวายกันถวายนะครับอะไรนะปูนซีเมนต์1ลูก2ลูกเป็นเสาเพื่อจะเป็นอุโบสถแห่งใหม่อีกสัก1ลูกอะไรอย่างนี้บางคนก็มีความเชื่อไงนะคะคือขนอะไรเข้าไปถือว่าเป็นเรื่องดีแต่อย่าขนของวัดออกมาอันนี้เป็นเรื่องเงินบริจาคนี้ไม่เอาอย่างล่าสุดมีกรณีนึงแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องเขาตั้งใจนะแต่มันเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์ที่มีต้นผ้าป่าที่เราเสียบเงินเอาไว้เยอะๆทำบุญอ่ะมีเด็กเขาเป็นลูกครึ่งเขาอยู่เมืองนอกเด็กเล็กๆอ่ะเขาไม่รู้เขามาถึงเขาไปเข้าใจว่าต้นผ้าป่ามันเหมือนแบบเหมือนต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหยิบเงินออกไปได้เป็นของขวัญเป็นที่ระลึกแล้วปรากฏว่าภาพน้องไปติดกล้องวงจรปิดตอนแรกก็เกือบเป็นเรื่องละแต่ตอนหลังเคลียร์ละนะคะเหมือนแบบเป็นคริสต์มาสเป็นกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นกิฟต์น้องครับผมไม่เหลือถึงน้องหรอกฮะแค่วินาทีแรกที่เปิดให้เนี่ยผมคนนึงจะไปต่อแถวเลยใช่ไหมแต่ตกลงว่าจบลงได้ดีเพราะว่าพอพ่อแม่น้องรู้ไงก็เลยแบบทำบุญเพิ่มเลยถูกต้องนะครับแล้วต้นผ้าป่าเนี่ยนะครับบางต้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แบงค์20แบงค์100แบงค์500นะแบงค์พันเลยนะใช่ค่ะใช่อย่าเอาแบงค์กาโม่ไปติดละกันเอาอันนี้บาปกรรมนะครับคนที่คิดขโมยก็บาปกรรมตั้งแต่คิดแล้วเหมือนกันใช่ค่ะคือเขาทำบุญบริจาคอย่างเงี้ยใช่บางทีมันมีกรณีตู้บริจาคในบางทีไขไม่ได้ยกมันไปทั้งตู้เลยละกันนะฮะไม่ดีนะไม่ดีบาปมากเลยบาปมากมีอะไรที่ขนออกจากวัดแล้วดีบ้างไหมพี่มีนะขนออกจากวัดขนขยะจากวัดไปทิ้ง
ถูกต้องเลยค่ะไม่ต้องนัดเวลาทิ้งใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใหญ่คือพระท่านก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกถ้าเป็นวัดตามต่างจังหวัดก็จะมีใบไม้ก็จะกวาดไปแต่พระก็มักจะกวาดใบไม้เนี่ยไปสุมตรงโคนต้นไม้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้บางทีเราอาจจะแบบช่วยขนออกหรือบางทีเวลาไปไหว้พระเนี่ยจะเห็นคนน่ะปิดทองใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกกระดาษติดทองกระดาษปิดทองเออจริงเขาไม่ขยะให้แต่บางทีคนติดเราก็ทิ้งลงตรงนั้นเราอาจจะแบบช่วยเก็บกวาดก็ได้ใช่กระดาษเหล่านี้เป็นกระดาษที่สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้ก็เก็บออกมาได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับแต่อย่างอื่นเช่นพระพุทธรูปไม่เอาอุปกรณ์กรวดน้ำ อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเก็บมาเป็นที่ระทึกเลยระลึกครับผมเดี๋ยวจะได้ของแถมเดี๋ยวกลางคืนกลางคืนก็จะแบบถ้าท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อเรื่องนี้เชื่อเหมือนกันครับผมนะฮะเป็นคนทางนี้เหมือนกันเคยมีขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันวันนี้ยังไม่ได้นอกเรื่องกันเลยอ่ะวันนี้ออทีมงานบอกว่ามีเวลาพอนอกเรื่องได้นอกเรื่องกันได้เลยมีคนรู้จักอยู่ท่านหนึ่งคือเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แหละเขาไปดื่มสุราแล้วเขาเมามากเขาก็ปวดปัสสาวะมากเขาไม่รู้จะปัสสาวะที่ไหนเขาก็เลยปัสสาวะตรงสารสารสารเพียงตาน่าจะเป็นสารเพียงตาไม่ได้เป็นในวัดแต่คือเป็นสารไม่เป็นสารที่แบบอยู่บริเวณโดยรอบบ้านเขารอบบ้านด้วยรอบแถวๆบ้านแต่ไม่ใช่ในบ้านนะแล้วแบบคือประมาณว่าเมามากแต่ว่าเหมือนเพื่อนที่ไปเมาด้วยกันเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วปรากฏว่าไอ้เพื่อนที่เห็นเนี่ยทำไมไม่ห้ามวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือเขาห้ามไม่ได้ที่เดียวกันนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแล้วสรุปว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมาผู้ชายคนนั้นฉี่ไม่ออกเป็นระยะเวลาหนึ่งทั้งที่แบบก่อนหน้านี้ไม่ได้แบบมีโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่ามีปัญหาเรื่องการฉี่เลยแต่ปรากฏว่าหลังจากไปฉี่ไม่ออกแล้วตอนนี้ไปหาหมอไหมมันไม่รู้นะแต่ดูเขาก็เพี้ยนเพียนอ๋อคนทั้งก็เพี้ยนเหมือนกันนะคะอันนี้ผมเคยเกิดกับตัวเองเลยนะที่บ้านผมเองนั่นแหละยังไงสมัยอันนี้พูดในเชิงของวิทยาศาสตร์ด้วยและไสยศาสตร์ด้วยทั้งสองโซนนะครับผมที่บ้านผมเองต่างจังหวัดนะฮะที่สงขลาเนี่ยเด็กๆไม่รู้ไงคือเรามีห้องน้ำในบ้านแหละแต่แบบบางทีเล่นอยู่ข้างนอกเงี้ยไงแล้วแบบเท้าเราก็เลอะเราก็ไม่อยากจะเข้าบ้านเพราะเข้าบ้านปุ๊บแม่ก็ตีเราก็เลยปวดฉี่ใช่ไหมแล้วมันจะมีบ้านเป็นบ้านนอกก็จะมีจอมปลวกอยู่ริมรั้วเลยริมรั้วในบ้านตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็เด็กไงตอนนั้นรู้สึกแบบแค่แบบป.2 ป.3 มั้งไม่ถืออะไรใช่ไหมแล้วก็ปวดฉี่แล้วก็แบบที่พื้นที่โล่งๆอ่ะเราไม่ฉี่หรอกแล้วก็เดินไปฉี่ใส่จอมปลวกนั่นแหละแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่ามันคืออะไรหรือคิดว่าแบบก้อนดินคิดว่าคือก้อนดินคิดได้แบบเอ้ยตรงนี้มีก้อนดินแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นรังมดแล้วความที่เป็นเด็กชั่วนั่นแหละฉี่มันต้องรู้รังมดนั่นแหละขอทีแล้วกันเป็นเด็กยังไงนะเด็กชั่วคือเด็กเราไม่รู้จริงๆเด็กๆผมเคยฉี่ใส่จอมปลวกผมเคยเอาปืนลงไปยิงไก่ตอนนี้รู้แล้วมันเป็นเรื่องที่บาปเด็กๆไม่รู้ไงคือแบบขนองยังขี้ประถมต้นนะก็ไปฉี่ใส่จอมปลวกก็ฉี่อยู่ประมาณแบบ1อาทิตย์นะหลังจากนั้นไม่ออกต้องไปเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมแม่หรือฝั่งยายก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรจะไปฉี่แต่ถ้ามุมวิทยาศาสตร์คือจังหวะที่คุณไปชิงช่องใส่จอมปลวกเนี่ยอาจจะมีเศษดินตรงนี้แล้วมันกระเด็นย้อนสอนขึ้นมาหรืออะไรก็ตามทีเป็นสิ่งสกปรกที่มันโดนน้ำของเราแล้วกระเด็นขึ้นมาทำให้เป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคเลยอุดตันท่อปัสสาวะคือมองได้สองมุมใช่ใช่ทางวิทยาศาสตร์และอาจจะเป็นไสยศาสตร์แต่ต้องยอมรับว่าความเชื่อตรงนี้กับบ้านเราเนี่ยบางทีไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อผมไปฉีดใส่จอมปลวกหรือเป็นเพราะว่าแบคทีเรียจริงๆแต่รู้แน่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยอีกเลยแต่พี่เชื่ออะไรแบบนี้มากพี่ครับผมศัตรูแห่งนี้นั้นเป็นศัตรูใหม่แล้วกันไปนะครับผมเล่นอะไรไม่บอกน้องเลยเด็กๆเคยเหมือนกันคือมีเปลือกลมไงแล้วแบบยิงใบไม้ยิงเคยยิงชมพู่ที่บ้านนั่นแหละแม่ก็ด่าแล้วที่บ้านเลี้ยงไก่แล้วกะยิงไก่ฝึกเป็นนักปืนทีมชาติยิงเปี้ยงเปี้ยงโดนไก่อันนี้แม่ไม่ด่าโดนคุณอาเจ้าของไก่ไม่คือเป็นอาเราเองนี่แหละขวดกับไม้เรียวเลยก็เลยไม่ยิงไก่อีกเลยทันตาเลยแต่จริงตอนเด็กๆคือเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพี่ก็เคยเห็นไข่จิ้งจกไหมเคยไข่พี่อ่ะแบบชอบมันน่ารักดีมันเล็กพี่ก็เลยเก็บใส่กล่องสะสมเอาไว้เพราะแบบมันน่ารักไงแล้วเราก็เลยแบบใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาอย่างแน่นสนิทเลยแล้วก็มาเปิดดูแล้วสุดท้ายแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วอะแต่เวลามันผ่านไปนานมากก็เลยคิดว่ามันคงแห้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือไข่ด้วยนะ
ม่เหลือเลยคืออะไรเลยไข่ทิ้งจกของผมเนี่ยที่บ้านผมมีเหมือนกันมักจะไปไข่ตามแบบแจกกันที่แบบคอมันเล็กๆ อ่ะเคยคิดถ้าแกไปไข่แจกกันคอเล็กแล้วเวลาลูกแกเกิดมันจะปีนขึ้นมายังไงวะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านผมได้ของกำจัดนะเพราะว่าจิ้งจกเยอะมากอ๋อวันหลังเอาส่งมาให้พี่นะพี่กินฮะไม่ใช่หรอเล่นเอออย่าไปกำจัดเขาเลยนะโอเคนะฮะค่ะมาข่าวไหนแล้วพี่ถึงข่าวไหนแล้วอ่ะบางซื่อบางซื่อบางซื่อปทุมวันพี่ไปยังอ่ะไปแล้วไปมาแล้วไปช่วยเหลือกันมาแล้วเขตบางซื่อครับเป็นการล้างทำความสะอาดไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่วัดแล้วอ๋อแต่นี่สิ่งนี้ต้องกำจัดแต่รู้จักแล้วพี่ต้องกำจัดนะคะยุงลายนั่นเองนะคะยุงลายยุงก้นป่องยุงก้นป่องยุงก้นป่องตามนั้นครับเพลงนี้ฮิตตอนนี้ฮิตแล้วฮิตมากขึ้นท็อปชาร์ตแล้วหลังจากที่พี่ปางได้เอามาปล่อยซิงเกิลใหม่ที่นี่พูดถึงเขตจตุจักรเขาไปกำจัดยุงลายนะคะก็หลากหลายสำนักงานเขตเหมือนกันเรื่องนี้สำคัญนะคะไปดูภาพกันเลยเพราะออกเขตค่ะมอบหมายให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายแวดล้อมและสุขภาพปิ้งไก่เหรออ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็น Let it go เจ้าหญอ๋อเป็นอะไรนะเป็น dry ice ใช่ไหม dry ice เป็นการพ่นหมอกควันนะคะกำจัดยุงลายนั่นเองแล้วก็แจกสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยที่เราเห็นตรงนี้เป็นบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกชุมชนหลังจันเกษมนะคะก็ยังได้รับความสนใจกันต่อเนื่องนะคะพื้นที่ตรงไหนที่มีผู้ป่วยแล้วหรือยังไม่มีเขาก็ต้องไปแบบให้ความรู้แจกโบชัวอะไรแบบนี้นะคะจะได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนค่ะไปต่อกันที่เขตพญาไทนะครับเป็นการล้างทำความสะอาดครับสำหรับครับเขตพญาไทนะฮะโดยทางคุณสิริพงษ์รัตนโรจนาคุณนั้นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดมอบหมายให้กับหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดครับดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดนะครับบริเวณจุดพักขยะถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับเริ่มที่จุดที่1ก่อนเลยคือบริเวณสะพานทางขึ้น BTS สะพานควายครับจุดที่2คือบริเวณทางเข้าหน้าบิ๊กซีสะพานควายครับอย่างที่เคยบอกกันว่าถ้าใครจะทิ้งขยะนอกเหนือเวลาเก็บนะครับหรือทิ้งขยะให้เป็นที่ทิ้งลงถังถ้าชิ้นใหญ่ก็ทิ้งตามเวลาเก็บแล้วกันนะครับนะฮะก็ช่วยกันนะคะมาต่อกันนะคะที่เขตบางคอแหลมบ้างกับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนค่ะไปดูภาพกันเลยนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ่ายโยธาไปกันทั้งหมด4ฝ่ายนะคะไปตรวจเยี่ยมชุมชนตรงหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกรแล้วก็ชุมชนเจริญกรุง66นะคะไปฟังปัญหาแล้วก็ไปฟังข้อเสนอแนะดีๆจากชาวชุมชนด้วยนะคะอย่างที่บอกการตรวจลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาในกรุงเทพมหานครเน้นเรื่องนี้นะคะคือลงพื้นที่ไม่ใช่นานๆไปทีนะลงอย่างสม่ำเสมอเลยไปครั้งนึงก็ไปพูดคุยเรื่องปัญหาความเดือดร้อนนะคะทำให้ผู้บริหารก็ได้รับทราบนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับฟังจากปากเลยที่สำคัญบางทีเนี่ยได้แบบว่าไอเดียคอมเมนต์ดีๆจากคนในชุมชนมาด้วยใช่ในการไม่ต้องรอใน Facebook คอมเมนต์กันนี่คือไปลงพื้นที่กันเลยนะครับนี่เป็นเบรกที่2ของเรากับพี่ๆของแต่ละเขตที่ทำภารกิจเพื่อประชาชนของกรุงเทพมหานครช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างครับ